สบายดีสวัสดีครับผม Hello everyone Welcome to the channel again I'm here at the ธาตุหลวงเลข Economic Zone at the ธาตุหลวง Village andเมืองไซสิทธา district and also Vientiane capital province. This is a big lake. Yeah. I've been here a couple of months and then I travel to north and south. Now I come back to Vientiane capital again.So this morning, I make a trip about Thad Luang Lake Market a while ago, and also I shopping there to buy something. Na pi nong no ka sabai di pi nong chi nung. Ni kha pa chao ka yu bung Thad Luang no khet patthana no khong bung Thad Luangก็เมืองไซสถาเนาะก็นครหลวงเวียงจันทน์เนาะครับเนาะอันนี้ก็เป็นบึงนะครับเด้อเป็นบึงเป็นหนองเนาะเป็นหนองที่ใหญ่ในเมื่อก่อนไผก็สิชื่ออยู่ในบึงท่าหลวงนี้ในเมื่อก่อนมันจะเป็นทุ่งไฮทุ่งนาเนาะทุ่งไฮทุ่งนาแล้วก็เวลาที่บุญลงไฟผู้ใดชื่อท่าผู้ใดอยู่บึงท่าหลวงเนาะไอ้บึงไฟก็จะแห่กันอยู่นี่แหละข้างในบึงไฟจูดบึงท่าหลวงเพราะว่ามันใกล้มันใหญ่หลายเนาะมันใหญ่หลายใหญ่อีหลีหลอนนี่แหละข้างในเนาะเพิ่นก็เลยมาเฮ็ดบุญนานาบึงไฟอยู่นี้เนาะร้านค้านี่ก็แล้วหลายแล้วร้านค้านก็แล้วหลายแล้วเนาะตัวนั้นสิเป็ดเป็นเขตเฮือนพี่น้องเป็นเขตเฮือนเด้อแถวนั้นเด้อเขตเฮือนได้เขตพัฒนาแดนเนาะแถวนั้นเนาะแถวนั้นเป็นว่าเป็นเขตdevelopment zone อย่างเป็นเขตกำลังพัฒนาตอนนี้เป็นเขตเศรษฐกิจแล้วเนาะเศรษฐกิจตอนนี้ก็เนาะประมาณนี้ถ้าเห็นเนาะแต่ละหนทางเพิ่นสิปลูกกกพร้าวใส่เนาะปลูกกกพร้าวใส่นี้เห็นดังจะแจ้งเขาเลยเนาะก็เป็นมันจะงามตลาดผู้คนก็มาย่างลิ้นมาย่างเที่ยวเนาะย่างลิ้นย่างเที่ยวคนก็เสียมาย่างลิ้นเนาะเนาะเดี๋ยวจะก็มาย่างลิ้นย่างหัวย่างออกกำลังกายเนาะอันนั้นก็เป็นหนทางที่ดีตึกนั้นกำลังสร้างเลยขนาดเด้อยังไม่สำเร็จแต่เพิ่นกำลังก่อสร้างอยู่เนาะตึกเท่านั้นสำเร็จแล้วแล้วตึกที่สุดทั้งสุดของข้าพเจ้านี่เนาะยังก่อสร้างอยู่เนาะแต่ตึกสำเร็จแล้วเนี่ยสำเร็จแล้วเนี่ยก็มีประมาณเกือบว่า10ตึกเลยเนาะเพราะมันบังกันอยู่การราคาเนาะตะกี้เนาะราคาแต่ละห้องแต่ละสั้นเนาะก็35,000ดอลลาร์ขึ้นไปในเมื่อ10ปีหลังเลยว่า3ปีหลังก่อนเนาะข้าพเจ้ามาเยี่ยมเยียนเวียงจันทน์นี่เนาะแล้วก็บึงท่าหลวงนี่ข้าพเจ้าก็ได้เข้าไปในเกี่ยวกับการขายบึงท่าหลวงหรือว่าอาคารบึงท่าหลวงนี่เนาะขอโทษขายอาคารบึงท่าหลวงนี่ราคา35,000ดอลลาร์ขึ้นไปขนาดเนาะก็ประมาณนี้แต่เดี๋ยวนี้จักเท่าไหร่แล้วข้าพเจ้าก็บ่ฮู้ก็สิถ้ามีโอกาสเนาะก็สิเข้าไปหานะพวกที่ว่าเฮ็ดเวียกอยู่ในเกี่ยวกับการขายอาคารนี้เนาะเป็นห้องเป็นห้องจะเป็นระยะ99ปีนะครับนั่นเด้อซื้อเป็นระยะ99ปีถ้ามันกำหนดแล้วถ้ามันกำหนดแล้วจะเป็นของรัฐบาลเนาะเคยสัมปทานนี้กันนะคนจีนก็จะมาสัมปทานเนาะในเมื่อก่อนนโยบายเป็นสั้นเนาะนี่เป็นฮอด99ปีแล้วก็สิเป็นของรัฐบาลนะครับเนาะประมาณนี้
การเกษตรเนาะถนนหนทางแต่ประมาณนี้อ้อมแอ้มก็เป็นเฮือนคนแดอาคารแดแล้วก็เป็นบ่อนที่อันเฮ็ดราชการเนาะอาคารของรัฐบาลเพิ่นเนาะก็เป็นถนนที่งามเพิ่นออกแบบงามทาวแล้วเมื่อไหร่ก็สิว่าเป็นที่บ่อนท่องเที่ยวสลายตะแลงคนใจว่าย่างลิ้นเนาะคณะจะสิมาย่างลิ้นย่างหัวหรือย่างออกกําลังกายเนาะก็เป็นที่เป็นบนย่างเนาะเดี๋ยว this area evening time do you see a lot of people come here to jogging exercises yeah but this is in the morning time yeah I come to shopping at the market over there ท่าหลวงเลขมาร์เก็ต right there is close to ท่าหลวงเลข economic zoneYeah. Easy, too easy though. So whoever live here, so you can go shopping, buy the food there. Yeah. กับประมาณนี้ใครเนาะ เขาจะไปกันต่อ เขาจะไปกันต่อพี่น้องเนาะ So we keep going now. And you see this street here, no? If.All the Laos country, they have street like this, will be fine, yeah, will be nice, because everything like natures, yeah, houses, like they develop all kind of thing. But if they have like this street, no, I mean somewhere else like this, have this street like this, got to be perfect.นะครับเนาะถ้าประเทศลาวเฮาได้ดินหรือว่าได้ทางแบบนี้เนาะทั่วประเทศเลยก็สิดีนะครับเนาะก็สิงามสวยงามนะครับเด้อเอาไปกันต่อเพราะว่าข้าพเจ้าเห็นรถน้ํามาเห็นรถน้ํามาเนาะข้าพเจ้ามาสิดเนี่ย The water some class yeah the water some class so I will move away from them now yeah see they do Border the class เนาะเดี๋ยวฮดเขาเจ้าฮดงานพี่น้องเนาะเจ้าฮดงานตอนนี้ข้าพเจ้าก็ใส่รถจักรเนาะใส่รถจักรขี่อ้อมบึงถลวงนี้เนาะ Now I use a motorcycle to drive around ท่านหลวงเลข yeah on this on the nice streetand have the coconut tree or some tree maybe it's not coconut yeah beside the street yeah something like that like I said if every streetIn Laos, like this, got to be fine. Yeah, we get more some visitor come to visit Laos. No, can I not? Can the country how they, on time, like this, no, good city, good country, no, good city, got to turn, got an country in how no, got the road on time, no.ก็ประมาณนี้แหละคนไหนเด้อข้าพเจ้ากับสัญญาณขี่รถทานเบิ่งเนาะกาสิมีคนมากางเต็นท์ก็จะกางเต็นท์ชมวิว yeah you see the people they have the tent and relax around the ท่านหลวงเลข wow. usually the people they love over here I meanthe Laos people, whatever, they live to another country. They come visit the motherland. They love to come to enjoy here. Yeah. Even the foreigner,
You see there? They do choking. Yeah. They're running, choking there. This is a foreigner. Enjoy, like I said. นะพี่น้องเนาะเย็นคนต่างประเทศที่ว่าเขามาเยี่ยมยามลาวแล้วเขาหมายความว่าเขา enjoy เขาหน้าอย่าเขา enjoy เขาซึมซมกับบรรยากาศทีนี้กับบ่ฮ้อนมื้อนี้ก็ได้เนาะกับบ่ฮ้อนเนาะแล้วเป็นอาจเป็นไปได้อาจเป็นไปได้เขาจะมาซื้อน่ะตึกเนาะหรือมาซื้อห้องอยู่ในตึกนั้น possible foreignerThey can buy the some room in the building. Like I said, 9 years ago, the cost from $35,000 and up. But I don't know now. Yeah, I don't know now. Yeah. You see that zone over there? It's a development zone.That zone. Yeah. And this zone is a economic zone. Yeah. Wow. You see, they come enjoy themselves. Yeah. Look. They have the tent. Yeah. I know. I think they have some activity here. Yeah. Wow. Look at that.Wow. Look at that. They enjoy themselves inside the forest. Yeah, they have the chair, food. Wow. Wow. They sell it. You see the foreigner? Yeah, look at that. Wow. Like I said, not only large people come here. Yeah.The most of foreigner here too. คนต่างประเทศเขามาทานถิ่นเนาะเจ้ามาอินเจ้าเจ้าเองเนาะเห็นไปแล้วพี่น้องเนาะเห็นไปแล้วคนตึกอาคารลูกค้าตัวเพิ่งขวบข้าวเจ้านี่ก็แล้วไปแล้วเนาะก็แล้วไปตัวนั้นยังไม่แล้วเด้อสองหลังเด้อทำไมเด้อสองหลังยังไม่แล้วเนาะ This one is it finished somebody live in there already that one still breathing still breathing and three over there also not finished yet they still buildThey still build. Yeah, they still build. This is a bridge in between a lake, a Thai Luang lake. Yeah. They have too many bridge here, guys. They have too many bridge here. So beautiful.That one not done yet. The tree building, yeah, it's not getting done yet. They still working on that. Yeah, this is another bridge in Thad Luang Lake area. Yeah, they have too many bridge here. Yeah, they have too many bridge here.Because Thad Luang Lake is a big lake. Yeah, it's a big lake. It's beautiful. See the tree? Like California. Like Miami. Yeah.
So now we get into the main street. They call Thad Luang Avenue. Yeah. No. เขาก็มาฮอดถนนใหญ่เขาเลยเนาะตัวนี้พอเดินถนนทาดหลวงแล้วพี่น้องเด้อถนนทาดหลวงตัวนี้นะเนาะตัวนี้ถนนทาดหลวงแล้วท่านจะเห็นนะป้ายเนาะเห็นป้ายแต่ละคุ้มเนาะตัวนี้เป็นถนนใหญ่ท่านจะเข้าสามารถไปแต่ละหอมได้เนาะไปทางนี้ก็ตลาดเนาะไปตลาดบึงทาดหลวงไปทางนี้เนาะอันนี้ก็จะออกไปใช้ถนนใหญ่ถนนหนองบอนเนาะถนนหนองบอนเนาะท่านจะเห็นป้ายเนาะข้าพเจ้าได้ว่าไปเนาะเพราะว่าข้าพเจ้าบริยางใช้รถจักรมือนี่นะหลังเสร็จแล้วข้าพเจ้าก็ใช้รถที่ไฟฟ้าบัดนี้ทีนี้ข้าพเจ้าใช้รถจักรกับผู้เดียวเนาะก็ถือกล้องแล้วกับทางพวกพี่น้องเขาเบิ่งแน่เนาะกับประมาณนี้พี่น้องเดี๋ยวกับประมาณนี้นี่ท่านเห็นป้าย you see the sign they tell you the name of the street because this is the main street they call ทาดหลวง Avenue yeah in the ทาดหลวง economic zone yeah right there close to the building I passed the another bridge. Yeah, ประมาณนี้เด้อคะแนนเด้ออันนี้ก็เป็นทางออกเนาะ Yeah. This the main street. I mean get out of here. Yeah, it's the main street. You see the หนองบอน Avenue. Yeah. ออกนี้ไปนอกทางเนาะจะเป็นถนนหนองบอนนับเป็นนอกเป็นหนึ่งหนองบอนหลังบอนเพิ่นก็ยังสร้างสาอยู่เรื่อยๆ See so we'll pass another bridge this one the big one right there like I said they cut too many bridge here many bridge here because Thad Luang Lake is a huge lake in Vientiane capital in Thad Luang Lake economic zone yeah, right there yeah like I said you see the sign of the name on the street they got a name almost every province in Laos yeah ป้ายรถกระเจ้าอันป้ายถนนก็ได้เกือบมีซื้อทุกแขวงไปเลยนะครับเนาะกระทุกแขวงไปเลยเนาะ yeah ก็ประมาณนี้ค่อยเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับกินแล้วก็ติดตามให้เนาะอันนี้ก็บางกุ้งไม้เนาะอันนี้เป็นก็ไม่ที่ว่าเป็นรอบจำปาอีกเนาะท่านเห็นอาคารเนาะอาคารอันนี้และที่ท่านเห็นนั้นเป็นนาไอเทคนะครับเด้อทั้งหลังของไอเทคหม้อเนาะเดี๋ยวดัชนีสไอเทคหม้อวินเชียนไอเทคหม้อวินเชียนเดี๋ยว this building yeah is not done yet I came too many time yeah.This is Thad Luang Lake Special Economic Zone Office. Yeah, right there. And it's a gate, Sedekit, Piset, Mung Thad Luang, right now. It's a Hong Kong, right now. Thad Luang Lake Special Economic Zone. Yeah. I always say Thad Luang Lake Economic Zone, but it's special too. No. Right there.ตอนนี้เราจะไปเขตนี้กันนะครับเนาะไปเขตทางไหนถนนอันอื่นเนาะก็การจะลืมก็กดไลค์ให้ความเห็นกดติดตามและกดกระดิ่งมันก็ได้เด้อ so don't forget to like comment and subscribe with bell please yeah I see you here
ิสระออฟฟิศตู้นครนอกโครงการส่วนกลางคุ้มครองบริหารเมืองท่านหลวงนครหลวงวิจันทร์ทับมาก็สร้างโดยบริษัทเยซูฮงจี้วิศกรติดตั้งจำกัดกล่าว It's a Chinese company construction they take care of the ท่านหลวงเล็ก like I said all Chinese they come to do a business in Laos a lot not even Chinese some too many foreigners like Chinese Vietnamese Korean and more they come to live in Laos even Laos is a poor country but it's a lifestyle I was saying that so don't forget to like comment and subscribe with bell please this is I take more like I said behind I take more okay อย่าลืมนะครับเด้ออย่าลืมกดไลค์ให้เขาเห็นกดติดตามและกดกระดิ่งนั่นเลยเนาะพอดคลิปหน้าพี่น้องเด้อ so I will see you next clip so thanks for watching good luck I will see you next clip พี่น้องเนาะโชคดีเด้อพบกันคลิปหน้าพี่น้องเนาะพบกันคลิปหน้าจงเป็นมือดีสำหรับทุกคนเนอะให้มีสุขภาพแข็งให้หั่งให้มีเกินเนาะปรารถนาสิ่งใดให้สมความมุ่งมากปรารถนาเด้อโอเค be healthy guy be rich be successful whatever you do have a good future so bye bye good luck นะพี่น้องเนาะลาก่อนโชคดีพี่น้องเด้อ